สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการซื้อได้ใช้คุ้มค่ะค่ะก็วันนี้เราสองคนรับหน้าที่แทนนะคะช่วงแรกช่วงฉลาดคิดมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงฉลาดคิดค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการออมเงินค่ะการออมเงินอันนี้จะทำอะไรในเรื่องของการที่จะใช้เงินทั้งเดือนเนี่ยให้สามารถคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เราสามารถมีเงินเก็บด้วยนะคะคุณพลอยจอยค่ะว่าแล้วนะคะเราก็มาดูกันที่เพจแรกกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีนะคะเทคนิคนะคะในการยืดชีวิตเงินเดือนนะคะเพื่อความมั่นคงของเหล่าบรรดามนุษย์เงินเดือนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็มาดูกันนะคะว่าเขาบอกค่ะว่าในเรื่องของวิธีแรกนะคะในการที่จะจัดสรรเงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็สามารถที่จะใช้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยการจัดหมวดรายจ่ายค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบคงที่หรือว่าผันแปรอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วก็รวมค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่บางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่แน่นอนเข้ามาเสริมตรงนี้ก็ต้องมีการจัดสรรด้วยใช่ค่ะและอย่างข้อ2นะคะก็คือดูในเรื่องของการแบ่งเงินใช้จ่ายตามความจำเป็นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้จ่ายที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ต่างๆค่าอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบางอย่างก็ต้องจัดสรรให้ดีๆด้วยค่ะค่ะต่อมาค่ะคือการแยกบัญชีเงินออมเก็บไว้เลยเป็น 10% นะคะก่อนที่เราจะไปใช้เงินส่วนที่เหลือก็แบ่งเป็นบัญชีเงินออมไว้ 10% ค่ะต่อมาคือการทำรายรับรายจ่ายอันนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยน้องๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะไว้เตือนสติตัวเองว่าเดือนนี้เราใช้ของฟุ่มเฟือยซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยไปแล้วนะก็จะได้ยับยั้งในเรื่องของการซื้อสินค้าที่อาจจะไม่จำเป็นในแต่ละเดือนด้วยค่ะคุณเอเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายบ้างหรือเปล่าเคยมีตอนเรียนสมัยเรียนตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะมีตอนเรียนในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ดิฉันก็มีทำบ้างแต่พอบางครั้งพอเห็นตัวเลขบางทีก็แอบทำลืมๆนิดนึงแล้วพอตั้งสติได้ว่าก็ต้องกลับมาทำใหม่บางทีมันก็ทำให้เราเห็นยอดการใช้จ่ายได้นะคะว่าตัวคนที่จะคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าควรที่จะจัดสรรปันส่วนยังไงได้บ้างอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะว่าแล้วมาดูเพจที่2กันดีกว่านะคะว่ามีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการออมหรือว่าเทคนิคในการใช้จ่ายเงินยังไงบ้างค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าเงินเดือนออกใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้าอันนี้เงินเดือนออกไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้อยู่ช่วงต้นเดือนเงินเดือนหมดหรือยังคะแหมพอเงินเดือนออกปุ๊บนะหลายๆคนก็ไปเขาเรียกอะไรไปช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวแล้วก็เขาเรียกอะไรมีเทศกาลฮาโลวีนถึงแม้จะเป็นเทศกาลสิ้นเดือนพอดีแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกมันตรงกับช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะหลายๆคนก็อาจจะไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนๆนะแต่ว่าเรามาดูดีกว่าคำแนะนำขั้นตอนของการที่จะมีเมื่อเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยใช้อย่างไรให้ถึงเดือนถัดไปด้วยค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่ข้อแรกค่ะเขาบอกว่าให้แบ่งเงินเป็นรายวันเวลาที่ได้เงินเดือนมาแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมาดูด้วยวันหลังจากหักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่ว่าจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นคงที่หรือว่าผันแปรไปเรียบร้อยแล้วพอเรามีเงินเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะมาหารดูจำนวนในแต่ละวันด้วยว่าเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็ควรที่จะใช้เงินในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณไหนจะได้ไม่เกินงบนั่นเองค่ะต่อมาคือการทุนสองไว้ในซูเปอร์ไปซื้อของตั้งแต่เนิ่นๆเลยช่วงเงินเดือนออกค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ได้นะเพราะว่าช่วงอย่างเงินเดือนออกเนี่ยเราก็คือซื้อของที่จำเป็นหรือว่าของที่เราอาจจะอยากได้ในส่วนของสินค้าเพิ่มเติมออกมาแต่ว่าซื้อเก็บไว้เนิ่นๆใช่อย่างคุณเอฟเป็นไหมคะที่แบบว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็คือชอบไปซื้อของแบบหลายๆครั้งหรือว่าครั้งเดียวทีเดียวจบให้แบบใช้ไปเคยมีเปรียบเทียบระหว่างซื้อช่วงต้นเดือนทีเดียวจบกับซื้อแบบเรื่อยๆซื้อแบบช่วงกลางเดือนด้วยว่าซื้อช่วงต้นเดือนทีเดียวจบแบบมันสามารถทำให้เราเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มอื่นๆด้วยใช่ค่ะดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบที่จะแบบว่าซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งเดียวอย่างบางทีเนี่ยมีผลเหมือนกันนะคะเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตหรือว่าได้คูปองได้ส่วนลดอะไรบางอย่างเงี้ยพอเราไปใช้แบบต้นเดือนซื้อเขาเรียกอะไรอุปโภคสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อแฟบซื้อยาสระผมอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราสามารถซื้อขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ได้ในระยะยาวแล้วก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าประหยัดเงินแล้วก็ไม่ต้องเสียจุกจิกมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างข้อที่3นะคะก็จะมีในเรื่องของการรูดบัตรเครดิตเท่าที่มีจ่าย
หากไม่ถึงคราวจำเป็นก็อย่ารูดเงินอนาคตมาใช้จะดีกว่าค่ะค่ะต่อมาข้อที่4คือการหยอดกระปุกบ้างค่ะอันนี้ก็คือนำเงินส่วนที่เหลือในแต่ละวันที่อาจจะเป็นเหรียญหรือว่าแบงค์ย่อยแบงค์20แบงค์50ต่างๆเนี่ยมาหยอดใส่กระปุกเพื่อที่จะช่วยยืดชีวิตในช่วงของเงินเดือนหมดอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ช่วยได้ค่ะแล้วข้อ5นะคะเขาก็บอกว่ากินหรูบ้างข้างทางบ้างสลับกันไปอย่างจะกินร้านอาหารแพงๆเนี่ยก็อาจจะกำหนดอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ครั้งหรือว่าอาจจะเป็น2สัปดาห์ต่อ1ครั้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็กินแบบเบาๆบ้างก็ได้ไม่ต้องโชว์ไลฟ์สไตล์กันเยอะเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เราเปลืองเงินด้วยค่ะต่อมาคือการซื้อของชิ้นใหญ่เลือกแบบผ่อน 0% อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้นอกจากที่จะไม่เสียดอกเบี้ยแล้วก็ยังสามารถแบ่งไปใช้จ่ายในส่วนอื่นที่จำเป็นด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือ2เพจทั้งหมดนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ชมได้ทราบกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากKBank กันด้วยค่ะค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะทอยจอยนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะเพราะว่าทางล่าสุดนะคะทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเขาก็มีในเรื่องของการเคล็ดลับดีๆในการออมเงินแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะที่ใครสนใจในเรื่องของเงินฝากซุปเปอร์ทวีทรัพย์นั่นเองค่ะงานนี้นะคะใครที่สนใจฝากกับทาง KBank นะคะก็จะได้ดอกเบี้ยนะคะสูงสุดถึง 2.9% ต่อปีซึ่งการฝากเงินฝากซุปเปอร์ทวีทรัพย์เนี่ยนะคะก็จะไม่เสียภาษีแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้นะคะที่500บาทต่อเดือนแล้วก็สามารถออมได้สูงสุด 25,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยการออมนั้นก็ออมเท่ากันทุกๆเดือนติดต่อกัน24เดือนนะคะหรือว่า2ปีแล้วก็การออมแบบเงินฝากซุปเปอร์ทวีทรัพย์นี่นะคะก็ยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็ไปกันได้ที่ธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมหรือว่าสิ้นปีนี้เลยค่ะค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าธนาคารกสิกรไทยค่ะได้มีการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการเพิ่มความสะดวกสบายในการที่ลูกค้าหรือว่าประชาชนจะมีการจ่ายบิลจากการประปานครหลวงหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะตอนนี้สามารถจ่ายได้ผ่าน K-Mobile Banking Plusเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณใส่รหัสและเลือกจ่ายบิลเลือกประเภทบิลที่ต้องการจ่ายและกดยืนยันการจ่ายเงินหรือว่าอาจจะเป็นการสแกนบาร์โค้ดก็ได้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่เบอร์028888888ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์อีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปัจจุบันนี้มีหลายๆหน่วยงานภาคเอกชนก็มีการนำมาใช้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมในช่วงฉลาดรู้ค่ะการออมก็คือใช้น้อยประหยัดอะไรที่ควรซื้อควรใช้หรือซื้ออะไรมาสักอย่างหนึ่งก็ควรจะใช้คุ้มไหมนะคะแล้วเราก็จะง่ายเข้ากับการที่มีชีวิตอยู่ที่ไม่ลงทุนนะเพราะว่าเราก็เริ่มตั้งแต่เรามีรายได้เท่านี้เก็บเท่านี้ไว้สำหรับเผื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านี้คิดว่าแค่นี้น่าจะพอนะสำหรับเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยสำหรับคนที่เขาอยากลงทุนเขาก็คงจะต้องเตรียมเอาไว้ว่าซื้อหุ้นซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาแต่สำหรับพี่ไม่พี่ตัดสรรปันส่วนไว้ในตัวเสร็จ